ดิฉันนางสาวมัทนาก้อนคำเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาวันนี้สำนักงานจังหวัดพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2556โดยมีโครงการ2โครงการ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดสวัสดิการชุมชนและโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2556ณโรงแรมพะเยาเกตเวย์ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกับคุณพี่สุวิมลเมืองคำบุตรกันเลยค่ะวันนี้สำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยาได้จัดอบรมตามโครงการตามยุทธศาสตร์กรมปี2556โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดสวัสดิการกลุ่มเป้าหมายของเราประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์จำนวน40กลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการในเรื่องของการจัดสวัสดิการและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก็จะวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในของการตรวจสุขภาพมีความรู้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือจำนวนประมาณ30คณะกรรมการ30กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างเป็นระบบและสามารถขับเคลื่อนแผนในกลุ่มในชุมชนของตนเองได้กิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นโดยใช้หลักพึ่งตนเองและหลักคุณธรรมหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิกไม่มากก็น้อยดิฉันมัทนาก้อนคำรายงานจากโรงแรมพะเยาเกตเวย์ค่ะ